สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมโนอาได้รับเกียรตินะครับมาในงานประกวด Miss La Beauté Clinic 2021ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะครับจากน้องเทลนักแสดงช่อง3เรื่องแอบมองแอบจ้องรักนะฮะเดี๋ยวเราทำความรู้จักกันน้องกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับละครเรื่องใหม่ที่จัดออนแอร์เป็นเรื่องอะไรเล่นเป็นตัวอะไรคะรับบทเป็นตะวันนะครับในแอบมองแอบจ้องรักหรือว่า Secret Admirer The Series ครับแล้วคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เราเล่นไปจะเป็นคนที่ผมคิดว่ามีอยู่ในจริงๆในสังคมไทยนะก็คือเรายังไม่แน่ใจตัวเองแล้วการที่เราไม่แน่ใจตัวเองว่าเราชอบอะไรบางทีเราไปทำลายความรู้สึกของคนรอบข้างใช่โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ทำลายความรู้สึกตัวเองด้วยเหมือนแบบเรายังเลือกทางเดินได้ไม่ถูกแต่จะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปติดตามในซีรีส์ครับโอเคแล้วจอนแอร์เมื่อไหร่เอ่ยช่วงตุลาคมครับปลายปีได้ดูแน่นอนครับทางช่อง3โอเคเดือนนี้ก็เป็นเดือนของไพร์มันเป็นกลุ่ม LGBT อยากฝากถึงกลุ่ม LGBT ที่ดูรายการของเราตรงนี้ก็อยากฝากถึงทุกๆคนเลยละกันในโลกนี้ว่าสิ่งใดก็ตามผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์ทำได้มนุษย์ทุกคนย่อมทำได้เพราะฉะนั้นทุกการทุกเรื่องราวการทำงานหรืออะไรตามมีความเท่าเทียมกันหมดยิ่งสมัยนี้ไม่ว่าจะความรักทำงานหรือแม้แต่แฟชั่นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าถ้าคุณเป็นของตัวเป็นตัวของตัวเองคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วคุณจะสามารถมีความรักกับตัวเองแล้วเราจะแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นได้ด้วยครับได้ค่ะวันนี้มาในงานประกวดครับของลาบูเต้ใช่ไหมครับอยากให้ฝากถึงงานวันนี้บ้างครับก็รู้สึกว่างานวันนี้เป็นงานที่ดีมากเพราะว่าลาบูเต้เนี่ยเป็นสถาบันเสริมความงามใช่ไหมครับมีการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักดูแลตัวเองรู้จักใส่ใจตัวเองถ้าเกิดว่าเราเห็นสามารถพัฒนาตัวเองได้เราก็ดูแลความสวยงามของคนอื่นได้ด้วยเช่นกันตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์นะก็มีประเด็นการในเรื่องของการบูลลี่กันสำหรับเยาวชนนะในฐานะที่น้องเนี่ยเป็นตัวแทนของเยาวชนอยากฝากถึงเยาวชนที่เล่นออนไลน์ในการบูลลี่กันตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าการบูลลี่เนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีมาช้านานในสังคมก็คืออยากให้ทุกคนหยุดบูลลี่นะครับถ้าเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์มันมีแต่สร้างแผลในใจแต่ก็อยากให้คนที่โดนบูลลี่เนี่ยหลายๆคนน่ะให้กำลังใจตัวเองว่าสิ่งต่างๆที่เขาบูลลี่มาเนี่ยให้เอามาเป็นแรงผลักดันเป็นพลังบวกในการดำเนินชีวิตดีกว่าตอนนี้เนี่ยโควิดก็มีการระบาดอยากให้น้องเต้เนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะให้กำลังใจที่มาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ติดโควิดตรงนี้ก็อยากฝากครับเพราะว่าที่บ้านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันก็คือพ่อแม่ผมจะทำงานกับดึกทุกวันเลยก็อยากฝากให้ดูแลสุขภาพครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอช่วยคนทำให้เต็มที่เพราะว่าผมก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ให้เขาทั้งพ่อแม่ผมและทุกคนนะครับให้อย่าลืมใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยครับขอให้ทุกคนสู้ๆครับได้ขอบคุณน้องเต้ครับ
เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเราได้รับบรรยากาศของการประกวด Miss Labote Clinic 2021นะฮะวันนี้โนอาต้องขอขอบคุณพี่เมแล้วก็แขกรับเชิญทั้งหมดเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณค่ะพบกับรายการ The Sam Ethinew ได้กับโอกาสหน้าครับ